วัสดีครับท่านผู้ชมผมแชมป์พีระพล31ธันวาคมที่ผ่านมาเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ผมได้ฉลองปีใหม่ในสนามฟุตบอลและศึกบิ๊กแมตช์ของ2ยอดทีมบุรีรัมย์และเมืองทองนั้นถือว่าเป็นสุดยอดของขวัญส่งท้ายปีเก่าเป็นสัญญาณที่ดีในการเริ่มปีใหม่และเป็นการตอกย้ำว่าในบางมุมบอลไทยเรายังเหนือกว่าบอลยุโรปซะด้วยซ้ำนี่เป็นครั้งแรกที่ผมได้ใช้เวลาเดินทาง5ชั่วโมงจากกรุงเทพมาที่ iMobile Stadium และผมไม่แปลกใจเลยว่าทำไมแฟนกีฬาทั้งประเทศต่างอิจฉาทีมฟุตบอลของบุรีรัมย์สนามสวยงามยิ่งใหญ่ทุกอย่างดูดีอินเตอร์จริงๆก่อนเกมจะเริ่มขึ้นผมได้เห็นการเชียร์แบบไทยๆที่ทั้งโลกต้องอิจฉาปกติเวลา2ยอดทีมที่ห้ามหันเพื่อครองบัลลังก์ความเป็นหนึ่งนั้นสงครามนอกสนามจะเริ่มก่อนกรรมการเป่านกหวีดเริ่มเกมด้วยซ้ำทุกครั้งก่อนเรอัลมาดริดจะทำศึกกับบาร์เซโลนาแฟนทั้ง2ทีมต่างพยายามข่มขวัญตะโกนด่าและชูนิ้วกลางให้นักบอลฝั่งตรงข้ามแต่แฟนกีฬาไทยมีปรัชญาที่เหนือกว่าโดยถือคติที่ว่าถ้าเป็นคู่แข่งเราปรบมือให้เกียรติแต่ถ้าเป็นทีมเราเราเชียร์กันขาดใจดังสนั่นวันไหวตั้งแต่วินาทีแรกที่รถบัสเมืองทองเดินทางมาถึงแฟนบุรีรัมย์ต่างปรบมือต้อนรับและขอลายเซ็นผู้เล่นเมืองทองอย่างสุภาพและทุกครั้งที่เมืองทองเปลี่ยนตัวผู้เล่นแทนที่จะโห่แฟนๆเจ้าบ้านกลับตบมือดังสนั่นเป็นการต้อนรับซะด้วยซ้ำส่วนแฟนบอลทีมเยือนก็เป็นสุดยอดกองเชียร์มืออาชีพอย่างแท้จริงแฟนบอลนับพันเดินทางหลายชั่วโมงเพื่อมาเชียร์ทีมรักแม้ทีมเยือนจะมีโควต้าตั๋วเพียง800ใบซึ่งไม่พอสำหรับแฟนเมืองทองที่เดินทางมาเชียร์แต่แฟนจำนวนเป็นร้อยก็ยอมรับสภาพออกไปชมการถ่ายทอดสดจากจอใหญ่หน้าสนามโดยไม่ได้แสดงอาการไม่พอใจใดๆทั้งสิ้นแมตช์นี้เล่นกันสุดมันเชียร์ดังซุปเปอร์มืออาชีพเกมสุดดราม่ามีปะทะบ้างแต่ไม่มีเรื่องรุนแรงให้เสียภาพพจน์ฟุตบอลไทยและนาทีสุดท้ายบุรีรัมย์ได้ประตูชัยจากบูบ้าแอโบรวมไปถึงอีเวนต์สุดอลังที่ประธานสโมสรเหินเวหาขึ้นไปติดดาวแชมป์ทั้งหมดคือการปิดฉากปี2554อย่างน่าภูมิใจที่สุดสำหรับวงการกีฬาไทยโดยปกติเรามักใช้คำว่า Thailand Only สื่อถึงอะไรที่ไม่ดีที่คงจะเกิดขึ้นได้แค่ในประเทศไทยเท่านั้นแต่ฟุตบอลนัดนี้ปฏิวัติความหมายของ Thailand Only อย่างสิ้นเชิงนี่คือเกมฟุตบอลที่สวยงามอัดแน่นไปด้วยปรากฏการณ์มิตรภาพความเป็นมืออาชีพและความอลังการทุกความสุดยอดนี้ก็เกิดขึ้นได้ใน Thailand Only เท่านั้นเหมือนกัน